ต้นที่ใหญ่ที่สุดคือต้นใดคะต้นนี้แหละมันบอกโอ้ยเอาออกได้ค่ะเสียดายให้กันกว่าสิได้มาจังซี่นี่หลายสิบปีเลยค่ะค่ะแม่เดี๋ยวแม่คือมันแม่ค่ะมันหายากเหรอได้ป้าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ครับผมมูนี่เขาก็ไม่ต้องไปหาปุ๋ยอย่างมาใส่เขาก็เป็นธรรมชาติอยู่ในหนีอยู่แล้วค่ะแม่แม่แม่นแม่นค่ะเก็บไว้รอดโอ้นี่กับแม่นอีก3ต้นถ้านี่มันจะเป็นบ่อของยกไห้ที่สาวโอ้ค่ะตัวนี้ว่าเสียบ่อเนี่ยไม่จะออกก็นี่มันจะต้นแก่แล้วมันจะออกฟดโอ้ยออกเป็นเอิญนี่เอิญเป็นฟดมันบ่คะนี่เขาบ่เป็นหมากมันบ่คะเป็นดอกค่ะแต่เขาสิบ่มีหมากมันบ่ต้นยังเสียมีค่ะหน้าฝนค่อยก็จะออกอันนี้ประมาณเดือนใดคะประมาณเดือนเดือนนี้นี่น่าพฤษภาพฤษภาก็เริ่มล่ะค่ะว่าแสดงว่าตัวนี้ใหญ่กว่ามูลเลยตัวนี้เห็นบ่คะหลังเดิมเลยก็เลยว่าเดี๋ยวสิมีเวลานี่จะไปแล้วไปต้องแต่เป็นเพราะว่าก่อนเราไม่ได้เฮ็ดอีหยังต้องไปเอาความรู้กันค่ะมาพัฒนาโอ้แต่ว่านี่ก็อันเติบอยู่ค่ะนี่แต่ว่าลักษณะใบต้นยอดยังคือกันเลยมันบ่ทั้งหมดทั้งหมดนี่ท่านเดียวกันเพราะว่าท่านเดียวกันหมดเลยเรื่องอาจจะเป็นสมัยโบราณเนาะเพิ่นบ่รู้จักขยายเพิ่นอาจจะนกเก็บไปกินจุดตั้งๆมองได้ที่เหมาะก็เกิดมาค่ะมันอาจจะมีต้นใหม่ซุ้มแล้วก็พวกนกพวกหยังเขาจะเก็บไปกินแล้วเขาก็สิไปกินอยู่โพ้นมั้ยค่ะมันก็สิเป็นลักษณะนี้แต่ว่าสัญชาตญาณของเขาน่ะใต้พื้นน่ะมันจะมีโค้นปวกนะคะค่ะค่ะมันมีจอมปวกแล้วมันสิมีปวกไปหาอาหารเศษใบไม้นะคะมาไว้ใต้นี้นั่นนั่นคือเขาจะกินจากนี้แล้วใต้นี้นะคะสังเกตนะคะโค้นใดมีผักหวานมาเลขานาเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะคะจะมีเห็ดไข้นะคะอยู่นี่เลยเหรอวะจีตามบริเวณนี้จะเกิดเป็นเห็ดไข้เห็ดธรรมชาติซึ่งแล้วเขาจะได้จากตัวนี้แล้วหนาฝนเขาสิได้เป็นขายเห็ดค่ะค่ะเปลี่ยนไปอ๋อคือดีค่ะไข่เข้ามายามแล้วอยู่บ้านเต็มเลยบ้านเต็มช่วงเห็ดไข่ออกให้สามารถเลยค่ะช่วงกรกฎาเดี๋ยวส่วนจนหอดตุลาค่ะส่วนไอ้นี่ไอ้นัดมาว่ามาเก็บเห็ดไข่อยู่แปลงแล้วนี่ต้องคืออีกว่ะเห็ดไข่เป็นธรรมชาติค่ะสมัยก่อนมันเป็นโขกเป็นปลานะคะแต่ก่อนหนีมาใหม่ๆพูดก็จะไปเก็บเห็ดไปเก็บอย่างเห็ดปวกเห็ดค่ะไม่เคยเห็นนะคะแล้วบัดนี้น้องเขาไปนั่งอยู่แถวนี้เป็นป้าเห็ดนะคะเป็นตามีเห็ดหลายอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นแบบป้าธรรมชาติเป็นป้าธรรมชาติที่น้ำมันน้ำเพื่อเห็ดมันจะไหลลงมาแล้วเขากินเดี๋ยวนี้เขาก็สอนให้เกษตรกรอนุรักษ์คือเอาสปอร์เห็ดนะคะลาดให้เขามองได้เขาพร้อมก็ให้เขาเกิดขึ้นมาเนาะน้อยนี่เฮ็ดหมากมาเบิ่งเถอะแดงเป็นตับมีดเฮ็ดหลายอยู่ค่ะนี่เบิ่งทรงคือขนาดเลยดันมันอ่ะให้อันที่มันเหลือจังซี่จ้างคนกระเจ้ามาหั่นปรับทีกระเจ้าว่าเฮ็ดให้นะคะเจ้าเสียดายกระเจ้าเคยได้กินน้ํามันน่ะค่ะอืมค่ะกระเจ้าก็เลยบอกว่าเก็บไว้เก็บไว้ซะดอนนี่เออแสดงว่าเฮ็ดบ่จักอึดเด้นี่เกิดดีขนาดนั้นนี่เฮ็ดพอได้กินนะคะโอ้เป็นคนอื่นเขาไปเก็บที่อื่นนี่มันจะว่าเป็นของส่วนตัวมันสิว่าใครเหลือนะคะมองนี่เฮารักษาไว้เลยพื้นที่ทั้งหมดจากไรคะนี่ตรงนี้16ไร่ค่ะเฉพาะของตัวเองทั้งหมดอยู่นี่มัน30ไร่ค่ะรวมป่าพร้อมบ่คะที่ว่า16ไร่ค่ะก็ตรงนี้ค่ะอ๋อแต่ป่าเพราะว่าตัวนี้เป็นของป่าแล้วไงคะเลื่อยไปทางนี้เป็นของป่าอ๋อยกให้ป้าหัวไกลน้องยกให้น้องสาวเลยคือเฮายางมากเลยอ่ะยกให้น้องสาว6 7ไร่ตัวสุด